ซึ่งท่านรองนายกปรียาธรก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้เคยนำตัวเลขเหล่านี้มาเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบแล้วในหลายโอกาสนะครับตัวเลขที่ว่าก็คือตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าในเดือนมกราคมนะครับของปีนี้เนี่ยปรากฏว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยได้ไปถึง 40,000 กว่าล้านนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเราเริ่มจะมีทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยก็จะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีทิศทางมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากน้อยกว่าเดิมขนาดไหนนะครับส่วนที่ท่านนำมาชี้แจงในที่ประชุมก็คือตารางการออกใบอนุญาตของการประกอบการโรงงานแล้วก็จำนวนโรงงานนะครับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนกระทั่งถึงปลายปีธันวาคม2557มีจำนวนผู้กิจการใหม่นะครับโรงงานเนี่ยที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยประมาณ 3,590 โรงงานนะครับแล้วก็มีการขยายโรงงาน638โรงงานเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีจำนวนโรงงานที่รับการออกใบอนุญาตไปแล้วเนี่ย 4,234 โรงงานแล้วก็ได้มีการแจ้งเริ่มประกอบการแล้วเนี่ย 2,000 กับ26โรงงานกฎกติกาอันนี้ก็หมายความว่าหลังจากที่โรงงานได้รับใบอนุญาตไปแล้วจะต้องแจ้งการประกอบการภายใน180วันต้องเริ่มดำเนินการให้ได้ซึ่งก็จะเห็นว่ามีจำนวนโรงงานที่มันเริ่มมีการออกใบอนุญาตจำนวนมากก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่จะชี้วัดถึงว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นตัวที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะชี้แจงก็คือเรื่องเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับได้วางเป้าหมายเอาไว้โดยในช่วงปลายปี57นะครับได้มีกำหนดเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายในสิ้นเดือนมีนาคมด้วยนะครับขณะนี้ในเดือนมกราเนี่ยมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำไปแล้วเนี่ย 42% นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ย 12% เป็นเงินกันเหลื่อมปีไว้ประมาณ 27%นะครับแต่ว่าเป้าหมายในสิ้นมีนาคมเนี่ยงบรายจ่ายประจำจะต้องดำเนินการให้ได้ 60% ส่วนงบรายจ่ายลงทุนจะต้องดำเนินการให้ได้ 30% แล้วก็เงินกันเหลื่อมปีจะต้องดำเนินการให้ได้ 45% นะครับก็ถือว่าณเวลานี้ยังอยู่ไกลจากเป้าหมายควรจึงมาถึงเรื่องที่นายกสั่งการว่าให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลกำหนดไว้ว่าภายในสิ้นมีนาเนี่ยจะต้องทำเป้าของงบแต่ละประเภทได้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณจำนวนมากๆนะครับเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ำกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมชลประทานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลักษณะอย่างนี้นะครับพวกนี้จะต้องไปเร่งรัดดำเนินการแล้วก็ในวันพุธที่18นะครับในวันพุธที่18เดือนนี้ให้สำนักงบประมาณไปเอารายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช.จะได้ช่วยไปติดตามเร่งรัดว่าหน่วยใดที่เบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหน่วยใดที่ยังห่างไกลจากเป้าจะต้องเร่งรัดดำเนินการนะครับในรายงานที่ให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการเนี่ยต้องลงรายละเอียดด้วยว่าการผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นไหนมาเสร็จแล้วหรือยังเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไปถึงขั้นตอนไหนนะครับจะต้องมีรายละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามันยังห่างไกลจากเป้ามากก็ต้องไล่กวดขันที่ท่านปลัดกระทรวงกับท่านอธิบดีของแต่ละกรมนะครับอันนี้คือเรื่องที่2ที่ท่านรองนายกชี้แจงนะครับเรื่องที่
ามที่ท่านชี้แจงก็คือเรื่องการสูญเสียของพี่น้องในการงานวันหยุดทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงใหม่ถึงแม้ว่าการสูญเสียการเกิดอุบัติเหตุจะลดน้อยลงก็ตามแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่ทางรัฐบาลรู้สึกพอใจมันน่าจะลดการสูญเสียได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ฝากให้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรของไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่เกี่ยวระบบถนนระบบรางหรือทางอากาศก็สุดแล้วแต่เนี่ยไปหารือกันแล้วก็กำหนดมาตรการออกมาให้ชัดเจนเป็นรูปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต่อใบอนุญาตการขับขี่ทั้งหลายท่านเน้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกที่เป็นการบริการสาธารณะเช่นรถสาธารณะรถบรรทุกเพราะว่าถือว่าเป็นเป้าหมายที่พอเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันมีการสูญเสียต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากเพราะฉะนั้นการต่อใบอนุญาตทั้งหลายการเรียกมาฝึกอบทบทวนเป็นสิ่งจำเป็นให้ทุกหน่วยงานไปหามาตรการแล้วก็กำหนดแนวทางให้ชัดเจนนะครับคงมีเรื่องที่หลักๆ3เรื่องนะครับส่วนเรื่องสั่งการก็จะไปอยู่ในเอกสารที่ประกอบกับวาระการประชุมซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนให้ทราบเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องร่างหยัดหลักประกันทางและร่างแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกฎหมาย2ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่บรรดานักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเขาเฝ้ารอกันมากนะครับในการประกอบของการโดยเฉพาะยิ่งที่ SME หรือผู้ย่อยเนี่ยเวลาท่านจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเนี่ยก็จะต้องเอาหลักทรัพย์ประกันที่ผ่านมาการกำหนดหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยกำหนดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถส่งได้ยกตัวอย่างเช่นทองคำแท่งพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ในร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยสามารถทำอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่จำเป็นต้องส่งมอบหรือส่งมอบไม่ได้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้เช่นสินค้าคงคลังเช่นเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือวัสดุวัตถุในการหรือทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้เอามาเป็นหลักประกันในการขอกู้เงินหรือเข้าถึงเงินทุนได้นะครับเพราะนั้นก็จะทำให้นักลงทุนรายย่อยทั้งหลายสามารถเข้าถึงแหล่งลงทุนได้ง่ายนอกจากนั้นสถาบันการเงินก็ยังมีความมั่นใจในการที่จะปล่อยเงินให้กับนักลงทุนเพราะว่าในกฎหมายฉบับนี้กำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงมาตรการในการที่จะกำหนดให้บังคับให้มีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินซึ่งไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเหมือนเดิมนะครับก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบครับตามนี้ในเรื่องที่2ครับเรื่องร่างพระราชบัญญัติล้มละลายก็เป็นสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอขออนุมัติหลักการในกฎหมายตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมเขาปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายให้มีขั้นตอนกระบวนการที่มีความชัดเจนขึ้นอำนวยความสะดวกแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับเดิมที่เนี่ยเวลาเป็นลูกหนี้นี่จะไปเรียกรับเอามูลหนี้มาเนี่ยจะต้องไปร้องขอต่อศาลอีกรอบหนึ่งซึ่งมีความยุ่งยากในกระบวนการเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายตัวนี้จะให้อำนาจหน้าที่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถที่จะดำเนินการนำเอาหนี้เนี่ยของลูกหนี้เนี่ยไปใช้หนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้เลยโดยที่ต้องร้องผ่านกระบวนการศาลอีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการกำหนดเอาไว้ที่จะปรับปรุงสิทธิ์ของลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
ให้สามารถรับช่วยเป็นเจ้าหนี้อธิบายความง่ายๆก็คือสมมุติว่านายกเป็นลูกหนี้นายขอเป็นเจ้าหนี้นายคเป็นกันหรือเป็นลูกหนี้ร่วมนายกไม่มีพลังหรือไม่มีความสามารถจะจ่ายเงินให้กับนายขอได้นายคประกันกลัวว่าจะเสียเครดิตทางด้านการเงินอาจจะส่งผลกระทบในทางการเงินอื่นๆก็สามารถเงินมาใช้ให้กับนายขอให้กับเจ้าหนี้ได้แล้วตัวเองซึ่งเคยเป็นคู่ค้ำประกันก็ผันตัวเองไปเป็นเจ้าหนี้ของนายกได้เนี่ยกฎหมายให้ไว้นะครับอันที่3ก็มีการปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขอประนอมหนี้ให้มีความชัดเจนนะครับเช่นลำดับการชำระหนี้จำนวนเงินที่ขอประนอมหนี้ความสามารถในการปฏิบัติตามคำขอประนอมหนี้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดการกับหลักทรัพย์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารโลกเขาเรียกร้องนะถ้าเราออกกฎหมายผ่านกฎหมายตัวนี้ได้เสร็จสิ้นเนี่ยการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่อการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็พร้อมกับการฟื้นฟูกิจการสอดคล้องกับการฟื้นฟูกิจการยังไงคือสมัยก่อนเวลาเจ้าหนี้มีหนี้อย่างนี้ลูกหนี้ถูกบังคับคดีให้ล้มละลายเจ้าหนี้ก็ไปแย่งทรัพย์สินกันบางคนเอาที่ดินไปบางคนเอาเครื่องจักรไปซึ่งก็พอแยกสลายไปแล้วเนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถกลับมาประกอบกิจการได้ใหม่แต่ถ้ามีวิธีการแบบนี้มีการจำแนกหนี้อย่างชัดเจนกำหนดรายละเอียดไว้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่ต้องมาแย่งพวกมูลหนี้กันก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกิจกรรมกิจการกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับต่อไปเรื่องร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนนะครับเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขป่าสงวนแห่งชาติปี07ซึ่งมันผ่านมานานมากแล้วพอสมควรปัจจุบันวิธีการที่พี่น้องจะมีชีวิตอยู่กับป่าเนี่ยมันมีมากมายมันมีการดำรงชีพร่วมกันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมากขึ้นก็จำเป็นต้องให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือกำหนดให้มีคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการควบคุมรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันรักษาป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็มีหน้าที่ในการสอบสวนวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับที่ได้รับการทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติอีกคณะกรรมการหนึ่งที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ก็คือคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ตรงตามชื่อเลยก็คือพิจารณาถึงแนวการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการกำหนดให้มีการแสดงแนวเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ป่าสงวนมีการปักป้ายมีการกำหนดหลักเขตเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนอย่างไรก็ตามในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีรายละเอียดในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติต้องรับไปหารือกับกฤษฎีกาชั้นต้นนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการแต่กระทรวงทรัพย์จะต้องกลับไปกฤษฎีกาในรายละเอียดเกี่ยวกับบางที่ยังไม่ครบถ้วนนักนะครับเรื่องต่อไปครับคือเรื่องการโอนภารกิจกำกับดูแลความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นให้กลับไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงการประเทศได้นำเสนอนะครับคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบในการโอนกิจการกำกับดูแลนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกกันว่า Japan Thailand Economic Partnership Agreement นะครับ JTEPA ตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศแต่พอมาปี2552เนี่ยได้มีการปรับงานอันนี้ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับการค้าเสรีซะเป็นส่วนใหญ่แต่มาวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ทบทวน
ารือกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีความเห็นว่าในความตกลงที่เกี่ยวกับเจเทปป้าเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองและการต่างประเทศที่มีกรอบความตกลงมากกว่าการค้าเสรีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาทรัพยากรมนุษย์วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมการท่องเที่ยวการส่งเสริมสภาพแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่เป็นสาระสำคัญของนโยบายทางด้านการต่างประเทศทั้งสิ้นที่เห็นชอบในหลักการที่จะปรับอันเนี้ยให้กลับไปอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศก็หมายความว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานในส่วนของไทยนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กลับไปเป็นกรรมการต่อไปเป็นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามนะครับวันนี้ทางกระทรวงแรงงานได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามแรงงานสัญชาติเวียดนามเนี่ยในการกำหนดหลักเกณฑ์ครั้งนี้ให้นับเฉพาะแรงงานที่มีพาสปอร์ตแล้วก็เข้ามาในประเทศอย่างตามกฎหมายแต่ว่าเวลาในการทำงานสิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วแรงงานต่างชาติเวียดนามคนที่จะอยู่ทำงานในประเทศไทยต่อเนี่ยจะต้องพานายจ้างไปด้วยกันทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับไปจดทะเบียนที่ศูนย์ One Stop Service ที่ให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่ก็มีกฎกติกาด้วยว่างานที่แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามจะสามารถทำต่อได้เนี่ยจะต้องเป็นแรงจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับใช้ภายในบ้านหรือเป็นกรรมกรในงานก่อสร้างในงานประมงในงานร้านอาหารทำไมต้องกำหนดเหล่านี้ไม่กระทบกับแรงงานของประเทศไทยนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนอกจากนั้นยังกำหนดรายละเอียดอีกว่าไทยจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะจัดทำทะเบียนประวัติและก็ขออนุญาตการทำงานที่ศูนย์บริการ One Stop Service โดยประสานกับทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันนี้กระทรวงแรงงานเองก็ต้องไปรับการลงทะเบียนแล้วก็กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎกติกาคืออนุญาตให้ทำงานต่อได้1ปีงานที่ทำคือรับใช้ในบ้านเป็นกรรมกรก่อสร้างประมงหรือร้านอาหารที่สำคัญคือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างด้วยใน6จังหวัดที่เป็นจังหวัดวิกฤตซึ่งมีขยะมูลฝอยเก่าสะสมเนี่ยเขามีแนวทางการดำเนินการเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนยกตัวอย่างเช่นที่อยุธยานะครับจะมีขนย้ายขยะจากที่ต่างๆจำนวนประมาณ 300,000 กว่าตันไปจำกัดไปกำจัดTPI คือเราพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนช่วยสนับสนุนถ้าดูในภาพรวมก็คือขยะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหรือวางแผนโรดแมปในภาพรวมนะครับลพบุรีสระบุรีนครปฐมปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับมีรายละเอียดชัดเจนว่านี่คือแนวทางในการกำจัดขยะครบทั้ง3รูปแบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางในจังหวัดที่เป็นวิกฤตส่วนขยะมูลฝอยในส่วนจังหวัดที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนั้นก็มีการดำเนินการ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการฝังกลบชั่วคราวนะครับการฝังกลบชั่วคราวที่ว่าเนี่ยเป็นการดำเนินการที่จะต้องถูกต้องตามคุณภาพแล้วก็มาตรฐานคือไม่เป็นมลพิษแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าการฝังกลบชั่วคราวหมายความว่าพร้อมที่จะนำกลับขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการป้อนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในโอกาสต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้แจงในส่วนหลังนะครับอันที่สองก็คือขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้องนะครับก็มีแนวทางหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบแบบถาวรซึ่งต้องถูกต้องตามสุขลักษณะมีมาตรฐานการส่งไปเผาในพื้นที่กำจัดที่มีมาตรฐานแล้วอย่างเช่นโรงปูนไปที่การทำเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆก็ตาม
และอันที่3คือการร่วมมือกับภาคเอกชนทำ RDF RDF ก็คือขยะอัดแท่งที่พร้อมจะนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าได้อันนี้คือแนวทาง3กรณีของการดำเนินการต่อขยะเก่าในจังหวัดต่างๆที่เหลือที่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่วิกฤตนะครับทีนี้พลิกในแผ่นต่อไปท่านจะพบว่ามีแผนที่แสดงปริมาณของขยะมูลฝอยตกค้างนะครับก็มีเดี๋ยวถ้าท่านดูสีไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาดูสีที่ผมอีกทีหลังจากที่จบการแถลงข่าวแล้วนะครับก็จะพบว่ามีเขาจัดลำดับไว้ว่าจังหวัดที่มีสีแดงเข้มเลยเนี่ยคือมีขยะสะสมตกค้างตั้งแต่1ล้านตันขึ้นไปนะครับมี5จังหวัดจังหวัดที่มีตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านตันมีจำนวน 7 จังหวัดแล้วก็ตั้งแต่ 100,000 ตันถึง 500,000 ตันมีจำนวน 25 จังหวัด 50,000 ตันไม่เกิน 100,000 ตันมี 10 จังหวัดแล้วก็ตั้งแต่ 100 ตันจนถึง 50,000 ตันมี 25 จังหวัดและจังหวัดที่มีขยะน้อยสะสมน้อยนะครับคือตั้งแต่ไม่เกิน 100 ตันเนี่ยมีอยู่ 5 จังหวัดอันนี้คือการสำรวจข้อมูลเดี๋ยวท่านมาดูสีอีกทีนึงนะครับจะเกิดความชัดเจนพลิกหน้าต่อไปครับเป็นแผนที่แสดงเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างอันนี้จากมาตรการที่กำหนดจะเห็นว่ามีการวางเป้าหมายเอาไว้ด้วยว่าในกี่จังหวัดจะสามารถกำจัดได้ 100% นะครับจังหวัดใดที่สามารถกำจัดได้ในระยะเวลา3เดือนก็จะมีสีเหลืองนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ1จังหวัดส่วนจังหวัดที่วางแผนมีเป้าหมายว่าจะกำจัดได้ครบทั้งหมด 100% ภายใน6เดือนเนี่ยมีอยู่จังหวัดคือเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับ3จังหวัดที่ว่าเนี่ยมีอุดรอย่างเงี้ยมีอำนาจเจริญแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมีชุมพรอย่างเงี้ยส่วนจังหวัดที่กำจัดได้ 100% ภายใน9เดือนเนี่ยมี16จังหวัดและจังหวัดที่จะกำจัดได้ครบ 100% ภายใน1ปีมี48จังหวัดแล้วก็จังหวัดที่จะกำจัดได้ครบ 100% ภายใน2ปีคือเสร็จสิ้นในปี60เนี่ยมี4จังหวัดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนการตอบโจทย์ในปัญหาที่2คือการจัดการต่อขยะมูลฝอยใหม่ก็มีแนวทางในการจัดการ3ขั้นเหมือนกันขั้นที่1ก็คือการลดคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางก็เหมือนที่เราทำมาในปกติปัจจุบันนะครับมาตรการที่2คือจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมคือนำไปรวมที่จุด1จุดใดจะเป็นการคัดแยกก่อนหรือการจะส่งไปป้อนในโรงงานไฟฟ้าเลยก็สุดแล้วแต่แล้วก็อันที่3คือการกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานก็หมายความว่าบางส่วนอาจจะเผาแล้วก็เป็นพลังงานได้เลยบางส่วนอาจต้องไปอัดแท่งเป็น RDF ก่อนที่จะไปป้อนโรงงานลักษณะอย่างนี้นะครับพลิกหน้าต่อไปจะเป็นแสดงศักยภาพการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับหมายความว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาสำรวจจากปริมาณขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าถ้าปริมาณขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้พอเหมาะพอสมที่จะสามารถตั้งโรงงานไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น53แห่งแล้วก็บางพื้นที่ก็สามารถที่จะกำหนดเป็นโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงก็คืออัดเป็นแท่ง RDF ได้เนี่ย80แห่งก็มีการสำรวจในเบื้องต้นโดยสำรวจจากปริมาณขยะที่มีอยู่ในอดีตนะครับแผนผังต่อไปเป็นแสดงการดำเนินการโรงงานไฟฟ้าขยะมูลฝอยอันนี้หมายความว่าดูจากปริมาณขยะที่เหมือนกันคาดการว่าปริมาณขยะที่มีขณะเนี้ยสามารถจะดำเนินการได้เนี่ยมีประมาณเนี้ยคือ53แห่งทั่วประเทศนะครับแต่ใน53แห่งที่ว่าขณะนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่าเปิดดำเนินการแล้ว2แห่งคือที่ภูเก็ตกับที่หาดใหญ่นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก3แห่งคือที่กรุงเทพแล้วก็ที่ขอนแก่นอีกอันนึงก็คือที่พัทลุงนะครับแล้วก็ที่เซ็นสัญญา MOU แล้วเนี่ยมีอยู่2แห่งคือที่ระยองกับที่พระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมอีก1แห่งคือที่ลำพูนแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจาอีก45แห่งที่เจรจา45แห่งเจรจาเรื่องอะไรบ้างก็เรื่อง5ประเด็นในตารางถัดไปก็คือความพร้อมของพื้นที่มีเอกชนร่วมลงทุนไหมอยู่ไกล
หรือรองรับต่อสายส่งที่มีอยู่หรือเปล่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วก็เทคโนโลยีใน5ประเด็นนี้คือเรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีก45แห่งซึ่งไม่ได้หมายความว่า45แห่งจะตั้งเป็นโรงงานกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดบางแห่งอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพออาจจะแค่เป็นตำบลรวบรวมก็อาจเป็นไปได้แต่อันนี้เป็นแผนงานเป็นเป้าที่ทางกระทรวงทรัพย์ได้กำหนดเอาไว้ในโรดแมปนะครับแล้วก็มีมาตรการเสริมคือทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติของตนว่าแต่ละกระทรวงจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างในโรดแมปดังกล่าวที่ว่าซึ่งถือว่าเป็นโรดแมปของการกำจัดขยะที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งขยะที่สะสมเก่าแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นใหม่นะครับ เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของ การอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้นโดยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน800ล้านบาทนะครับเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตินะครับ ทวนความนิดนึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีสัญญาเงินกู้ระยะสั้น ขอประทานโทษครับ ได้มีสัญญาเงินกู้ระยะสั้นอยู่กับธนาคารกรุงไทยเนี่ยซึ่งเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี56เนี่ยอยู่800ล้านบาทซึ่งใน800ล้านบาทนั้นแยกออกเป็น OD คือเบิกเงินกู้เกินบัญชี300ล้านบาทแล้วก็เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน500ล้านบาทซึ่งจะครบกำหนดใช้คืนธนาคารกรุงไทยในวันที่29มีนา58ที่จะถึงนี้แต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องสำรองเงินเอาไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องไม่สามารถนำเงินส่วนนี้ไปชำระหนี้ตรงนี้ได้ก็จำเป็นต้องขอมติครม.ในการที่จะต่ออายุสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยต่อไปอีก1ปีแต่ครั้งนี้เนี่ยขอต่อเป็นลักษณะของ OD คือเบิกเงินเกินบัญชีทั้ง800ล้านบาทนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับต่อไปเป็นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสืบเนื่องจากท่านนายกเนี่ยได้เดินทางลงในภาคอีสานเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ10พฤศจิกายนแล้วท่านก็ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือเป้าหมายหนึ่งที่เดินทางไปนะครับก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากท่านผู้ว่างบที่ได้รับประจำปีในการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันได้รับประมาณสัก 10% ถึง 20% ที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจรนะครับก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นในของทางกาฬสินธุ์เนี่ยเขาเสนอมา2แผนงานใหญ่ๆแผนงานแรกก็คือแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชนประทานที่เกิดจากลำปาวนะครับในวงเงิน100ล้านบาทซึ่งจริงๆในตัวเนี้ยอยู่ในงบประมาณของปี58เรียบร้อยแล้วในแผนบริหารจัดการน้ำนะครับส่วนที่2ที่เพิ่มเข้ามาก็คือแผนงานเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก8โครงการเป็นวงเงิน103ล้าน5แสนบาทนะครับซึ่งตรงเนี้ยใช้งบกลางมาท่านนายกก็ตอบรับในเพราะว่าได้สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วว่าการดำเนินการทั้ง2โครงการควบคู่กันไปเนี่ยจะทำให้การแก้ปัญหาในสามารถดำเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพราะนั้นวันนี้ก็นำมาขอความเห็นชอบจากครม.เพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาฉะนั้นท่านนายกเดินทางไปทุกพื้นที่นะครับที่ท่านไปตรวจสอบดูแล้วว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรและสามารถตอบรับได้ก็ท่านก็ทำให้ตามที่รับปากเอาไว้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำเฉพาะจังหวัดที่ท่านไปตรวจเยี่ยมนะครับถ้ามีปัญหามาตามขั้นตอนเนี่ยท่านดำเนินการให้อย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วที่สุดเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เดินชี้แจงเป็นทางการก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจบจากนี้ไปท่านใดที่ประสงค์จะถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีครับวันนี้ก็คงมีเรื่องเรียนชี้แจงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ